ยังมีหน้ามาที่นี่อีกเหรอแม่ฉันตายอย่างทรมานแล้วทำไมยังจะมาซ้ำเติมกันอีกตัวนี้มีเจตนาที่จะทำให้ฆาตกรได้รับความเห็นใจมากกว่าคนในครอบครัวพวกคุณตะวันจะมาทำไมเนี่ยคุณพ่อเขาบอกอยู่ว่าไม่ต้องมาพวกนั้นเอารูปไปโพสลงเน็ตแล้วบอกว่านี่คือบ้านของยี่ห์นี่คือบ้านของคนโง่ตะวันขอโอกาสค่ะตอนขอแก้ตัวตอนขอทำข่าวนี้ใหม่อีกครั้งนึงเพื่อทำให้มันถูกต้องที่มันควรจะเป็นตะวันไม่คิดว่าผลที่ตามมามันจะเป็นแบบนี้ตะวันไม่ตั้งใจนะคะการสูญเสียเจ็บปวดมากแค่ไหนทวงที่เกิดขึ้นส่งผลเสียกับทางสถานีเป็นอย่างมากคำว่าตะวันนักข่าวไร้จรรยาบรรณติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งและยอดคนดูของทางสถานีก็ตกลงอย่างเห็นได้ชัดว่านี่คือวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดของทางสถานีสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันทำให้ภาพลักษณ์ของทางสถานีเสียหายมากแค่ไหนเดี๋ยวนะครับผมว่าตอนนี้เหมือนทุกคนกำลังโฟกัสผิดประเด็นกันอยู่นะทุกคนกำลังโยนความผิดทั้งหมดให้ตะวันทั้งที่สาเหตุที่แท้จริงแล้วเกิดจากการที่คนดูข่าวแล้วตีความกันไปเองว่าการนำเสนอข่าวของเรามีผลต่อการตัดสินของตำรวจจนไปสู่การประท้วงจะเกิดจากตะวันหรือจากตำรวจภาพพจน์ของทางสถานีก็เสียหายไปแล้วคุณอาครับแต่สิ่งที่ตะวันทำน่ะพอถ้าผู้บริหารแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นผู้บริหารผมยืนยันคำพูดผมแต่ไม่ใช่ใช้วิธีการแบบนี้แล้วใครกันแน่ครับที่แยกแยะไม่ได้ผมว่าเป็นคุณอาพนิดามากกว่าว่าคุณอากับตะวันเคยมีปัญหากันมาก่อนทำไมฉันต้องกลัวเด็กเมื่อวันซื้อคนนี้ด้วยนั่นสิครับคุณอากลัวอะไรตะวันถึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ตะวันทำงานที่นี่ตะวันต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะคะเพื่อความสบายใจของทุกคนตะวันขอลาออกค่ะตะวันตอนขอโทษค่ะคุณพ่อดีงั้นไปเขียนใบลาออกสรุปตะวันโดนแค่จดหมายตักเตือนเหรอคะแต่ว่าตอนนี้ตะวันต้องกลับมาด่วนรีบเข้ามาเดี๋ยวผมอธิบายฟังลูกค้าที่ซื้อโฆษณารายการของตะวันกำลังมาที่นี่เหรอคะทำไมกระทันหันจังล่ะคะลูกค้าเขาแจ้งมาว่าเขาจำเป็นต้องเร่งยอดขายทันทีที่ทางเราตกลงผมจะให้ตะวันเป็นคนสัมภาษณ์เขาเพื่อให้ทันออกอากาศเย็นวันนี้เลยลูกค้าใกล้ถึงแล้วนะคะพี่ตะวันสวัสดีครับคุณตะวันผมเชนครับ